ล่าสุดค่ะทาง SBEAC นะคะของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ประเมินเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นดูเหมือนว่าจะรอดพ้นจากภาวะถดถอยได้ยากนะคะแล้วก็จะมีการตั้งสมมติฐานด้วยว่าจะมี2กรณีที่เกิดขึ้นค่ะโดยเบสเคสคือกรณีพื้นฐานนะคะเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวไตรมาสแรกกรณีนี้จะอยู่ที่จำนวนผู้ติดเชื้อในจีนค่ะที่จะเพิ่มขึ้นน้อยมากแล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายเป็นจำนวนมากแล้วทำให้เศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวนะคะซึ่งกรณีนี้ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่คุณอ๋อยรายงานตอนต้นนะคะบอกว่าผู้ติดเชื้อจากคนจีนกันเองเนี่ยเป็นศูนย์แล้วแต่เป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากคนที่มาจากต่างประเทศ30กว่าคนนะคะดังนั้นถ้าเบสเคสเป็นแบบนี้จริงจะสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในเดือนเมษายนเข้าสู่ภาวะปกติตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายนโดยเฉพาะนอกประเทศจีนแต่หลังจากนั้นค่ะก็จะค่อยๆลดลงทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจโลกนั้นออกมาย่ำแย่ในไตรมาสที่1และไตรมาสที่2แต่ไตรมาสที่3ค่ะถ้าผู้ติดเชื้อทั่วโลกลดลงมีผู้ที่รักษาหายเป็นจำนวนมากก็จะทำให้ความต้องการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ไปจนถึงไตรมาส 4นะคะเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติอันนี้คือเบสเคสในมุมของ SCB นะคะส่วนกรณี worst case ค่ะแย่ที่สุดเลยเศรษฐกิจถดถอยโดยไตรมาสที่1ทั่วโลกนะคะถ้ายังมีการแพร่ระบาดและไวรัสจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นก็จะทำให้เศรษฐกิจทั้งฝั่งเอเชียและยุโรปออกมาแย่จีนเองนะคะก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าจะมีการแพร่ระบาดรอบที่2หรือไม่ถ้ามีจะเข้าสู่ worst case ทันทีและจะทำให้ไตรมาสที่2ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งผิดจากกรณีแรกที่บอกว่าเมษายนผู้ติดเชื้อจะทยอยลดลงนะคะอย่างไรก็ตามถ้าสหรัฐเองที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทุกรัฐแล้วเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะออกมาย่ำแย่และเกิด recession อย่างแน่นอนนะคะและไตรมาส 3เองก็อาจจะทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นพุ่งสูงขึ้นที่สุดค่ะทำให้ดีมานด์หรือว่าความต้องการซื้อทั่วโลกหดตัวผู้บริโภคเกิดความกลัวขาดความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและทำให้เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวแม้จะถึงปลายปี2564ก็ตามนี่คือมุมมอง worst case นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราต้องติดตามนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจถดถอยนั้นก็มีอยู่หลายประเด็นหนึ่งคือสหรัฐเนี่ยควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไม่ได้หรือจีนมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นระลอกที่2แต่ถ้ามีการลดดอกเบี้ยอัตราสภาพคล่องของธนาคารทั่วโลกแม้ว่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดความมั่นใจในส่วนของผู้บริโภคค่ะเพราะว่าความกังวลจากโควิด -19 นั้นไม่ได้ทำให้เขากล้าจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็ยังทำให้เขาเนี่ยเก็บเงินเอาไว้ขาดสภาพคล่องกิจการที่ได้รับผลกระทบนั้นก็จะมีอีกหลายด้านทีเดียวและมีความเสี่ยงที่จะเกิด default หรือว่าผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นด้วยและถ้าเป็นเช่นนั้นจีนนะคะจะมีกิจการที่ต้องปิดตัวไปเป็นไฟลามทุ่งและอาจจะถึง financial crisis เหมือนช่วงปี 2008 ได้ถ้าเป็น worst case แบบนั้นนะคะแต่อุตสาหกรรมที่น่าจะฟื้นตัวได้ก่อนกลุ่มอื่นนะคะ SCB CEO บอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพราะว่าสายการผลิตหยุดชะงักกระทบซัพพลายเชนมีการปิดเมืองและโรงงานแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าคลี่คลายลงแล้วกลุ่มนี้ก็น่าจะกลับมาพลิกฟื้นได้เช่นเดียวกับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่จะกลับมาฟื้นตัวอยากจะใช้จ่ายแล้วก็บริโภคเหมือนเดิมส่วนสายการบินและท่องเที่ยวน่าจะฟื้นตัวช้าค่ะเพราะแม้ว่าจะสงบลงนะคะแต่ความเชื่อมั่นในการเดินทางน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะคุณอ๋อยคะก็สอดคล้องกันนะคะว่าที่เอเชียพลัสก็เลยออกบทวิจัยว่ามันกระทบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแน่นอน4กลุ่มนะคะพลังงานธนาคารพาณิชย์นะคะกลุ่ม ICT แล้วก็กลุ่มขนส่งทางอากาศนะคะเป็น4กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วนะคะตอนนี้ว่าเรื่องของโควิด -19 นั้นมันจะรับมือกันได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละประเทศนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะเพราะว่ามาดูกันเมื่อคืนนี้อเมริกาเขาใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วมีข่าวดีเรื่อง ECB ก็จริงแต่หุ้นไทยของเราวันนี้จะไปในทิศทางไหนช่วงหน้ากลับมาค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะยังมีอีกหลายคลิปข่าวให้ดูกันอีกเพียบเลยล่ะค่ะ